สดาทรงดำริถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนนั้นครั้นเสร็จยมกปาฏิหาริย์แล้วพระผู้ทรงทานนั้นจำพรรษาณแคว้นแดนใดด้วยพระอาทิตย์ตั้งสยานทรงทราบเหตุการณ์อดีตนั้นได้โดยเร็ววัยกระทำปาฏิหาริย์แล้วพลันเสด็จไปจำพรรษาแดนดาวดึงไกลเพื่อโปรดทำให้พระพุทธมารดาดำริแล้วองค์พระพุทธังเสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์อันตั้งเหนือยอดคันธพฤกษาพอย่างก้าวพระบาทาทั้งสามขุนเขาบนดาวดึงมาน้อมยอดทยอยคอยรักพระบาทคือยอดเขาอยู่คนทอนและอิงสินทอนและสิงคอนสิเนรุราต่างน้อมยอดคอยรองรับฝ่าละอองธุลีพระบาทชนทั้งหลายมองเห็นถนัดยิงอัศจรรย์พลันตกตะลึงเสด็จดำเนินนั้นเพียงสามก้าวพระมุนินทร์เจ้าก็ล่วงเข้าสู่แดนดาวดึงประทับนั่งเหนือบรรทุกกำพลศิลาอาดใต้ต้นปาริฉัตรอันเป็นธงชัยแดนดาวดึงหมู่เทพไทยนอกในตรายตรึงล้วนซึ้งหาไทยสุดจะประมาณและเหล่าเทวามากมายในหมื่นจักรวาลมาน้อมกราบนมัสการแด่องค์พระสัพพัญญุตญาณมีพระมารดาที่มาขาดไปจึงตรัสถามท้าวสักกะเทวาว่าพระมารดาตถาคตอยู่ที่ใดท้าวเธอรู้ทันทีพระมหามุนีมีพระทัยเสด็จดำเนินมาสู่แดนฟ้าสุรไลยเพื่อเทศนาธรรมอัมภัยโปรดในพระพุทธมารดาองค์อัมมรินทร์ดำริลันเสด็จสู่วิมานพระสิริมหามายาอันพระองค์ทรงสถิตชั้นดุสิตเทวาแล้วทูลอัญเชิญเสด็จสู่ดาวดึงดังกล่าวมาฝ่ายพระพุทธมารดาปิติปรีดารีบเสด็จไปครั้นถึงดาวดึงซึ้งซาบเข้าน้อมราบก้มกราบองค์พระทรงชายเห็นพระพุทธสิริวิไลวิลาศล้ำเกินใครใครยิ่งพาไทยให้เปี่ยมศรัทธา